ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเทศกาลทอดกฐินได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นประธานในพิธีทอดกฐินที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ภายในหอประชุมมวก48พรรษามหาวชิราลงกรณ์ท่านผู้ชมครับการทอดกฐินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งก็คือในการระดมทุนเพื่อการจัดสร้างวัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับบรรยากาศของกิจกรรมของพิธีทอดกฐินที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เป็นผู้นำในการนำศรัทธาญาติโยมสาธุชนและผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่น้อมนำผ้ากฐินมาถวายพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษา3เดือนณมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในเขตที่กำลังจะสร้างเป็นวัดเราอาจจะเรียกว่าเป็นที่พักสงฆ์พระสงฆ์ตั้งแต่5รูปขึ้นไปจึงสามารถที่จำพรรษาร่วมกันจึงสามารถที่จะรับกฐินพระที่ไม่ได้จำพรรษาที่นี่มาเป็นคณะปูรกะแปลว่าทำคณะให้บริบูรณ์เพื่อให้อัปโลกนกรรมการมอบผ้าจีวรที่เป็นผ้ากฐินสำเร็จลุล่วงเมื่อท่านการกฐินแล้วพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาทุกรูปได้อานิสงส์กฐินอานิสงส์กฐินข้อแรกก็คือสามารถที่จะรับผ้าไตรจีวรที่ญาติโยมนำมาถวายเอาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ถ้าไม่ได้อานิสงส์กฐินได้ผ้าไตรจีวรมาเพิ่มเติมก็ต้องตกเป็นของกลางรับเป็นส่วนตัวไม่ได้แต่อานิสงส์กฐินทำให้พระไม่ต้องลำบากสามารถมีผ้าจีวรสำรองได้ไปไหนมาไหนสะดวกฉะนั้นการที่ญาติโยมเอื้อพระวินัยให้พระได้รับอานิสงส์กฐินมาร่วมทำบุญพร้อมกันในวันนี้ชื่อว่าได้ทำบุญใหญ่ถวายอานิสงส์แด่พระสงฆ์นับร้อยรูปที่อยู่จำพรรษาผ้าจีวรที่ถวายมีไตรคลองไตรหลักอยู่หนึ่งไตรที่ท่านพระมหาวิไลจะเป็นผู้อธิษฐานการกฐินเราเรียกว่าผ้า
ผ้ากฐินผ้าที่เหลือรวมทั้งจตุปัจจัยเราเรียกว่าบริวารกฐินหรืออานิสงส์บริวารกฐินจึงประกอบด้วยผ้ากฐินและบริวารกฐินบริวารกฐินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ใช้สอยบ้างเป็นจตุปัจจัยทายธรรมสำหรับบูรณะปฏิสังขรณ์หรือก่อสร้างเสนาสนะบ้างในวันนี้ที่ท่านถวายจตุปัจจัยทั้งหมดนั้นใช้สร้างเสนาสนะในวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศกุฏิเสนาสนะที่พักอาศัยของวัดใหม่สร้างใหม่เลยถ้าสงสัยว่าอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ติดกับอุโบสถกลางน้ำอุโบสถกลางน้ำสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นโบสถ์ของวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศกุฏิเสนาสนะศาลาการประเรียนกำลังดำเนินการก่อสร้างทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมบริจาคจะนำไปสร้างวัดแห่งนี้ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถจะใช้เงินของมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลอุปถัมภ์สร้างวัดได้ผิดระเบียบออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วการสร้างวัดแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเสร็จไปเรียบร้อยคืออุโบสถกลางน้ำได้บารมีธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทะพระพรหมมังคลาจารย์รวบรวมจตุปัจจัยและได้ทันเห็นการออกแบบการก่อสร้างก่อนถึงมรณภาพผู้ออกแบบอุโบสถกลางน้ำเป็นศิลปินแห่งชาติชื่อพินโยสุวรรณคิรีเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้จุพระได้ 4,000 รูปญาติโยมอาจจะนึกว่าเล็กๆอย่างนี้หรือ 4,000โบสถ์ใหญ่ไม่สวยโบสถ์สวยไม่ใหญ่นี่คือคำของพินโยสุวรรณคิรีตอนออกแบบออกแบบมาเป็นโบสถ์เล็กๆจุพระได้สัก200รูปอาตมาบอกเป็นเรื่องพระอยู่ที่นี่นี่เป็นพันอย่างที่มาฉันเพลวันนี้ก็เกือบพันรูปจำเป็นจะต้องมีโบสถ์ใหญ่สำหรับพระจำนวนหลายพันอย่างน้อย 4,000 รูปเขาก็บอกถ้าทำโบสถ์ใหญ่นะโยมทราบไหมในห้องประชุมนี้จุได้เท่าไหร่ 3,000 ถ้าทำโบสถ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยหลังคาสูงลิ่วหลังคาทรงไทยสูงลิ่วดีไม่ดีเครื่องบินมาบินชนแล้วถ้าโบสถ์สูงสูงมีที่ไหนมันสวยบ้างเขาบอกแงนหน้ามองก็ยังไม่เห็นเลยอาตมาบอกไม่รู้แหละเอาทั้งใหญ่ทั้งสวยแล้วก็ออกมาเป็นและเขาก็ทำได้มาเป็นอุโบสถกลางน้ำจุได้ 4,000โดยซ่อนรูปคือทำเป็นลานอุโบสถแต่ที่จริงมีอีกชั้นหนึ่งข้างล่างจุได้ 4,000 ข้างบนเป็นตัวโบสถ์เนี่ยจุได้200
ออกมากลมกลืนงดงามได้เจ้าอาวาสรูปถัดมาของวัดชนประธานท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมรีช่วยออกแบบภาพฝาผนังอุโบสถรวมทั้งพระประธานอุโบสถเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์พระประธานน่ะเรียกว่าพระทรงเครื่องร่ำรวยด้วยเพชรนิลจินดาโยมก็อาจจะสงสัยว่าพุทธเจ้าทำไมรวยเหลือเกินของปลอมนะโยมบอกคุณโจรบอกไม่ต้องสนใจเป็นปางตอนหนึ่งที่พุทธเจ้าเนรมิตพระพุทธองค์ขึ้นมาให้มีเครื่องทรงแบบกษัตริย์มีเพชรนิลจินดาเต็มหมดเรียกว่าปางทรมานพระยาชมพูบดีเป็นกษัตริย์ชมพูทวีปกษัตริย์องค์นี้รวยมหาศาลไม่ยอมฟังเทศพุทธพระง่ายๆบอกพระจนพุทธเจ้าจนเราร่ำรวยพุทธเจ้าก็เลยทรมานด้วยการที่เวลากษัตริย์องค์นี้มาพุทธเจ้าเนรมิตหมดเลยนะให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยมีเพชรนิลจินดามีอะไรต่างๆไม่ใช่ของจริงหรอกแต่ว่าเขามองเห็นอยู่คนเดียวคือพระยาชมพูบดีพระยาชมพูบดีเห็นแล้วบอกโอ้โหพระองค์นี้ปางนี้รวยเหลือเกินกราบเลยฟังเทศเลยโยมอยากรวยนะไปกราบนะแล้วจะได้ของแท้เฉพาะโบสถ์นี่ก็จะไม่รวยได้ไงโบสถ์ที่ไหนบ้าง200ล้านก็ไปแล้วภาพฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังงดงามมากยังขาดอะไรรู้ไหมโยมไม่ค่อยลงไปชั้นล่างอยู่แต่ข้างบนดูแต่ภาพฝาผนังตรงกันชั้นล่างเนี่ยมีพระประธานอีกองค์หนึ่งองค์นี้ไม่รวยมีหน้าที่สอนหนังสือเมื่อกี้แจกญาติโยมมาแล้วองค์ดำๆอ่ะนั่งอยู่ตั้งอยู่ข้างหน้าแม่ชีอ่ะนิ้วเนี่ยจีบอย่างนี้เรียกว่าปางสอนหนังสือครูบาอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่รวยหรอกจนเท่านั้นแหละพระองค์ข้างล่างเนี่ยเป็นพระประธานจนแถมคนก็ไม่ลงไปไหว้อีกนะองค์ใหญ่ด้วยโยมอาตมาคิดว่าทำยังไงจะให้พระองค์นี้ไม่ได้น้อยหน้าข้างบนชั้นบนให้คนลงไปชมไปกราบไปไหว้มาแล้วต้องลงไปข้างล่างตอนนี้ถึงเวลาแล้วข้างบนเหนือเศียรพระเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นเพดานแล้วก็มีผนังห้อยลงมาสี่ด้านตรงเพดานเนี่ยอาตมาตั้งใจจะวาดภาพที่งดงามติดเพดานอยู่ข้างบนวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติยังไม่พอผนังสี่ด้านเนี่ยอาจจะอาตมาออกแบบให้ทำเป็นกระจกสีพุทธประวัติเขาเรียกว่าสเตนกลาสกระจกสีนี่วาดภาพพุทธประวัติลงในกระจกเลยนะไม่ใช่วาดหรอกหล่อกระจกให้เป็นสีต่างๆแล้วก็มาเรียงกันเป็นภาพพุทธเจ้าแล้วเปิดไฟด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นรัศมีผ่านกระจกมาให้โยมได้ไปชื่นชมบารมีของพุทธเจ้าอีกแบบหนึ่ง
ั้งใจว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยจะทำพุทธประวัติที่ลงไปข้างล่างแล้วแหงนดูแล้วก็จะเห็นกระจกสีสวยอย่างรัศมีนี่ใช่ไหมพุทธเจ้าจะเป็นยังไงเนี่ยเอาไฟส่องข้างหลังเนี่ยกระจกมันจะผ่านออกมาจะสวยงามมากโยมยังไม่เคยเห็นอาตมาก็ยังไม่เคยเห็นใครทำเนี่ยแต่ว่าไปต่างประเทศไปที่ไหนเนี่ยจะไปดูสเตนกราสอิตาลีบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาทำสวยคิดว่าประเทศไทยแต่ไม่เคยมีใครทำพุทธประวัติจะมีที่มหาจุฬาโบสถ์กลางน้ำนี่แหละตอนนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่จะได้ดูของดีหรือไม่ก็อยู่ที่เจ้าภาพนี่แหละต่อไปจะได้มีรัศมีสีสดใสไปเวลาเป็นเทวดามันจะได้สว่างสวยนะไม่ใช่แบบนีออนเล็กๆเหาะไปไหนมันจะได้มองเห็นทั่วจักรวาลเนาะก็เจริญพรให้ญาติโยมทั้งหลายได้บอกกันต่อถ้าสนใจไปชมก่อนข้างล่างเนี่ยตอนนี้เงียบเหงายังไม่มีกระจกเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากนี้ก็สร้างศาลาสร้างกุฏิเป็นหมู่กุฏิมีเจ้าภาพรับสร้างศาลาแล้วรับสร้างกุฏิบางหลังบางหลังยังไม่เสร็จหลังไหนบ้างอย่างไรเนี่ยถามท่านเจ้าคุณก็เป็นอันว่าอีกไม่นานเนี่ยไม่น่าจะเกิน2ปีนะวัดเสร็จแล้วเราจะฝังลูกนิมิตโบสถ์เนี่ยจะยกช่อฟ้าฝังลูกนิมิตงานใหญ่ปอยหลวงเนี่ยก็รอกันนะรอกันมาฝังลูกนิมิตวัดมหาจุฬามาร่วมฉลองวัดสร้างเสร็จแล้วยกขึ้นเป็นนิติบุคคลเป็นอีกเจ้าของหนึ่งเลยเขามีอิสระของเขาตอนนั้นก็จะจับฉลากกันเป็นเจ้าอาวาสนี่ก็เป็นเรื่องที่ประกาศให้ญาติโยมได้เกิดปีติโสมนัสว่าปัจจัยที่ญาติโยมร่วมกันบริจาคเป็นบริวารกฐินวันนี้จะได้มีส่วนในการสร้างวัดที่งดงามด้วยโยมเพราะออกแบบอย่างสวยงามโบสถ์ก็อยู่กลางน้ำกุฏิก็อยู่บนเกาะน้ำล้อมรอบไม่ได้ประชดที่น้ำท่วมหรอกแต่ว่าน้ำมาก็ไม่กลัวเพราะว่าสร้างยกพื้นสูงแล้วก็อยู่ในเกาะอยากเห็นใช่ไหมล่ะรีบกันช่วยบริจาคจะได้เสร็จเร็วๆเอาละขออนุโมทนาขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนและในโอกาสนี้ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีของหลวงพ่อพระพุทธโสธรซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าหอประชุมแห่งนี้พร้อมทั้งอานิสงส์แห่งกฐินทานทั้งปวงจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกรูปทุกคนประสบความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปาฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการตลอดกาลและนานเทินวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2558นี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันพ่อแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยเราซึ่งเราถือว่าวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่ทำให้เราได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเพราะคนไทยเราชาวพุทธเราถือว่าพ่อผู้บังเกิดเกล้าก็ดี
พ่อผู้เลี้ยงดูก็ดีพ่อผู้มีบุญคุณต่างๆก็ดีหรือบุคคลที่มีฐานะที่พอจะเรียกพ่อได้ก็ตามเราถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่เป็นพรหมของเราเป็นผู้ที่มีฐานะเป็นดังพรหมของเราเพราะท่านได้ปฏิบัติตนต่อเราด้วยความรักความเอ็นดูช่วยเหลือส่งเสริมให้เราเติบโตในโอกาสต่างๆโดยวิธีการต่างๆจนสามารถทำให้เราดำรงตนสืบต่อมาได้แล้วก็ส่งทอดวัฒนธรรมอันดีงามได้มาจนถึงบัดนี้แล้วก็ยังจะส่งทอดต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตนในความเป็นผู้บูชาพรหมก็คือพรหมที่เป็นพ่อนั่นเองคือพรหมที่มีคุณธรรมทั้ง4ข้อดังที่กล่าวข้างต้นคือผู้ที่มีเมตตามีความกรุณาหรือสงสารมีมุทิตาหรือความพอยินดีหรือความมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นผู้ที่วางใจหรือมีความเป็นกลางมีความยุติธรรมอย่างนี้เป็นต้นการปฏิบัติดังนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติดังพรหมเราก็มาถือโอกาสบูชาพรหมในโอกาสวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้ถือเป็นวันพรหมซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติก็คือวันที่เราจะแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้เราได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ในประเทศเขตขันธ์ของสยามประเทศนี้อย่างมีความสุขมาจนปัจจุบันเรามีความสุขอยู่ในประเทศได้ก็เพราะพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็เราก็ต้องแสดงออกในสิ่งที่จะเป็นการตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตนยิ่งจะเป็นการบูชาที่เหมาะสมที่เหมาะที่ควรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติปฏิบัติตนเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาของตนปฏิบัติตนในหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งการปฏิบัติตนตามหลักระเบียบสังคมประเพณีอันดีงามดังเช่นตัวอย่างที่ยกตอนต้นในเรื่องการปฏิบัติในเทศกาลของกฐินการส่งต่อสืบทอดประเพณีอย่างนี้จะทำให้เราเป็นผู้หนึ่งที่สามารถตอบแทนบุญคุณท่านได้เพราะการตอบแทนผู้เป็นพ่อผู้เป็นบิดาเราตอบแทนได้ทั้งสองอย่างคือการปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นคนดีและการปฏิบัติต่อท่านด้วยอามิสบูชาเป็นต้นการปฏิบัติตนด้วยการเป็นคนดีก็คือการศึกษาการปฏิบัติการประกอบอาชีพการพัฒนาตนให้เป็นผู้มีศักยภาพตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือแนะนำพร่ำเตือนเราปฏิบัติตนอย่างนั้นได้จนพัฒนาตนเองได้อย่างมีความเหมาะสมเจริญเติบโตมีฐานะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบเป็นพลเมืองดีของสังคมเป็นสาธารณชนที่ดีของศาสนาส่วนการตอบแทนผู้ที่เป็นบิดาของชาติหรือพ่อของแผ่นดินเราต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนดีทั้งในส่วนที่เป็นอามิตรคือการปฏิบัติทางกายวัตถุการปลูกป่าการดูแลความสะอาดของบ้านเมืองการปฏิบัติตนให้พอเหมาะในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเช่นในเรื่องความพอเพียงการปฏิบัติตามทฤษฎีต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ตรัสได้มีพระดำริให้เรานำไปปฏิบัติก็จะเป็นการปฏิบัติการตอบแทนได้ส่วนการน้อมนำมาปฏิบัติแล้วยังไม่พอเราต้องน้อมนำไปส่งทอดให้กับคนต่อๆไปด้วยก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นความสุขและสันติสุขให้กับประเทศชาติสังคมจนถึงสังคมโลกสืบต่อไปเทศกาลทอดกฐินนั้นถือว่าเป็นกาลทานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเป็นพุทธบัญญัติไว้นะครับดังนั้นการทอดกฐินก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วเราได้เห็นชาวพุทธทั่วประเทศได้บำเพ็ญกุศลในการพิธีทอดกฐินทั่วประเทศกันนะครับถือว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่สร้างสันติสุขและสร้างความสงบสุขแก่สังคมดังนั้นการที่เหล่าชาวพุทธยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและกิจกรรมนี้ไว้ก็ถือว่าเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของวันพ่อแห่งชาตินะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ปฏิบัติตนลดเลิกละอบายมุขและร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งจัดกิจกรรมเพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่พุทธมณฑลหรือที่วัดพิชยยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครที่จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติขึ้นโดยจัดขึ้นในช่วงของวันที่27พฤ
ฤศจิกายนไปถึงวันที่15ธันวาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถชมกิจกรรมต่างๆผ่านทางช่อง9 Mcot HD และ Modern Night TV แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ